ล่าสุดอ่ะเข้ามาเลยตุ๊กสุรักษ์ตุ๊กครับตุ๊กไปทำธุระในเมืองครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะขึ้น BTS กลับใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้ก็เลยว่าตัดสินใจว่าไปอีกที่นึงเนี่ยเราพอดีรถตุ๊กผ่านมาพอดีก็เลยเอ้ยอยากไปรถตุ๊กกันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจไปอะไรเงี้ยก็มีความสุขครับมีความสุขแล้วก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะเวลานั้นแล้วก็เราได้แบบนั่งชิวๆกันบนรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับบรรยากาศนี่เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่ขึ้นรถตุ๊กครั้งแรกไหมเหรอครับจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นรถตุ๊กๆด้วยกันครับผมตื่นเต้นไหมคะขึ้นรถตุ๊กๆตื่นเต้นก็มีความสุขแล้วอีกอย่างนึงคนขับรถตุ๊กอะครับเขาเป็นคนอุบลแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยลูกสาวก็อยู่อุบลนู่นเขามาทำงานที่นี่อะไรเงี้ยก็คุยอะไรเงี้ยจริงต่อพี่เขาไปเยอะต่อราคาแล้วสุดท้ายก็ให้พี่เขาเต็มเต็มเรียกว่าถ่ายภาพกันน่ารักเลยนะฮะเก็บภาพความประทับใจเยอะไหมก็มีถ่ายรูปเก็บไว้เป็นกล้องฟิล์มอะไรเห็นช่วงโมเมนต์ที่ถ่ายรูปแบบเล่นกล้องกันมิ้งสุดน่ารักเลยแฟนคลับเข้ามาแซวเอาจริงเหรอครับผมเท่าที่เห็นน่าจะเป็นรูปแบบรูปนี้ว่ารูปที่แบบเหมือนขึ้นใหม่อ่ะเออหรออ๋อก็เป็นความทรงจำดีก็อยากเก็บไว้อะไรเงี้ยครับเรียกว่าถ้าเกิดมีโมเมนต์เล็กๆน้อยๆนี่สำหรับเราก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่อยากเก็บไว้ตลอดเลยจริงจริงแล้วผมว่าผมกับเขาอะครับเวลาที่เราเป็นคนที่เหมือนกับชอบแบบอะไรที่แบบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องที่เราจะทำอะไรก็ทำไปที่ทางเดียวกันสนุกไปกับทุกๆกิจกรรมอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่ายรูปหรือว่าเรื่องของกินหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเงี้ยมันอยู่ในแบบเทสเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นการแต่งตัวผมไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เที่ยวกันบ่อยไหมครับมีการนัดเที่ยวกันบ่อยไหมครับนัดเที่ยวกันบ่อยไหมเหรอครับตามโอกาสมากกว่าครับเพราะว่าน้องทำงานเยอะครับทำงานเยอะผมเยอะดูเราจะมีโมเมนต์ชอบชวนกันไปแนวสไตล์นี้ตลอดนะก่อนหน้านี้ก็ไปเดินสยามจริงแล้วเราจริงๆแล้วทำงานเยอะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตนะครับเราใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแหละครับของหรูของแพงใช้บ้างตามความเหมาะสมตามโอกาสนะครับแต่ว่าส่วนมากเลยเราเติบโตมาในครอบครัวที่ประหยัดมัธยัสถ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเราจะไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะเราก็ทำทุกอย่างให้มันแบบดีที่สุดแล้วก็ไม่มีความสุขที่สุดว่างั้นเถอะครับไม่จำเป็นต้องแบบอะไรมากมายแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนแบบว่ามองเราว่าเฮ้ยเราเป็นพระเอกซุปตาร์แต่ว่าเราทำตัวติดดินจริงๆแล้วผมว่าผมไม่ใช่ซุปตาร์หรือว่าคนที่คนอื่นมองจริงๆแล้วถ้าได้รู้จักกันจริงๆผมก็เป็นแค่แบบณเดชน์เป็นแบลลี่คนธรรมดาคนนึงอะไรเงี้ยครับแค่มีหน้าที่เป็นนักอาชีพนักแสดงเฉยๆแต่ว่าการใช้ชีวิตของผมเนี่ยยังคงเป็นผู้ชายคนนึงที่แบบเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะทำตัวเหมือนแบบทำตัวปกติได้ผมก็ทำนะครับทุกวันนี้ผมก็แทบจะไม่ค่อยใช้คนขับรถนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าการใช้นั่งวินหรือนั่งแบบรถสาธารณะอะไรเงี้ยมันสบายมันสะดวกครับผมรถก็ไม่ติดด้วยเราไม่ติดเลยเหรอว่าเฮ้ยเราเป็นพิเศษนะเราจะไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยอย่าไปติดเลยครับวันหนึ่งเราก็ต้องหมุนเวียนเป็นวัฏจักรครับเราก็ตอนนี้เราอาจจะมีงานเยอะๆต่อไปงานเราก็จะน้อยลงตามอายุตามสภาพตามอะไรก็ตามเงี้ยครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นพื้นฐานของการที่จะเรียนรู้ของความเป็นคนธรรมดาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างรถตุ๊กๆมีใครเป็นคนชวนใครนั่งอะคะฮะอย่างรถตุ๊กๆมีใครเป็นคนชวนน้องย่าชวนอะไรก็พออะไรผมบอกว่าขึ้น BTS มั้ยอะไรเงี้ยพอเห็นตุ๊กๆมันจอดพอดีแล้วก็เค้าก็มองหน้าก็ยิ้มให้แล้วก็เค้าเลยป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเค้ามั้งครับว่าเอ้ยงั้นนั่งรถตุ๊กดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยนั่งรถตุ๊กกันแอบถามได้มั้ยคะเค้าคิดราคาเหมาจ่ายไม่เค้าคิดราคาปกติแต่เราก็ต่อไว้ก่อนเราก็ต่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายผมก็ให้เต็มไม่ได้คนถามถึงยอดบริจาคงานประวัติของน้องใช่ไหมครับจริงๆก็อนุโมทนาบุญกับน้องด้วยเพราะน้องจริงเขามีความตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมที่เขาทำตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็แฟนๆหลายคนก็คงจะได้ทำบุญกันไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอันนี้คือมันเป็นบุญไอ้เขาเรียกว่าเป็นงานเป็นกิจกรรมที่น้องทำขึ้นมากับทางแฟนๆขับของน้องด้วยครับผมอันนี้เราได้มีส่วนร่วมไหมคะเรามีส่วนรับรู้ครับรับรู้แล้วก็พอจะร่วมด้วยมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับเกินรายได้ครับผมคือจริงๆความจำเป็นคือพอแล้วเกินพอแล้วนะฮะแล้วก็เลยถึงได้ปิดบัญชี
ผมก็บอกว่างั้นไปครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะร่วมด้วยอะไรเงี้ยจะทำบุญด้วยแสดงว่าเราก็คือเป็นคนที่ชอบจริงๆเวลาเราต่างคนต่างมีกิจกรรมอะไรส่วนมากก็จะบอกกันให้ได้รับรู้นะฮะแล้วก็ถ้าอยากทำอะไรด้วยกันก็ทำอะไรที่อยากทำของตัวเองเราก็ทำอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ต้องแชร์ลิงโมเมนต์ต่างๆด้วยกันอยู่แล้วครับผมและในเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมบุญร่วมกันไหมยังไม่มีแบบเป็นหลักเลยยังไม่มีตอนนี้ของผมก็ยังไม่มีของร่วมกันก็ยังไม่มีครับเรารู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนยกให้เราเป็นผู้หลักผู้บุญจริงก็ดีนะครับดีแล้วครับก็เรื่องของศาสนาก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมการทำรูปบำรุงศาสนาก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่คนที่นับถือศาสนาพุทธก็คนที่จะหมั่นทำนะครับผมทำก็อยู่ในความพอเหมาะพอดีนะฮะจริงๆแล้วการที่ทำผมทำบุญครั้งในแต่ละครั้งบุญกฐินอะไรเงี้ยตัวผมเองแทบจะเขาเรียกว่าอะไรเปิดบัญชีบุญก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าคนอื่นที่อยากร่วมด้วยก็คงมีมากนะฮะมันก็เลยทำให้ตัวเงินบริจาคอ่ะมันสูงนะครับก็เป็นธรรมดาณเดชน์เชื่อเรื่องดวงไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคู่รักแล้วก็แบบไปทำบุญด้วยกันจะเหมือนเป็นการต่อบุญเติมบุญให้ครบกันไปเรื่อยๆผมว่าพอเป็นคนรักกันหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยครับพอไปทำบุญด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งคือมันทำให้เรามีเขาเรียกว่ามีการคำนึงถึงการทำดีในจิตใจในหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่ว่าพอเราคิดถึงความดีทำกระทำดีนะฮะแล้วก็แบบนี้มันก็ทำให้การคบหากันการคองคู่กันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีอะไรน่าเป็นห่วงมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถือตัวเราเชื่อเนาะเชื่อไหมผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำมาสุดท้ายแล้วอ่ะศาสนาก็เป็นอีกแหล่งนึงที่ทำให้ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาที่เรารู้สึกท้อกลัวผีเหนื่อยหรือว่าดวงตกอยากจะได้แบบขอเลขเด็ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องทางนั้นแต่ว่าลึกๆแล้วผมเชื่อว่าการสวดมนต์ภาวนามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนชาวพุทธแต่หลังจากนี้ก็คือจะมีกิจกรรมบุญมาเรื่อยๆก็เป็นปีๆไปครับบางปีถ้าเราอาจจะไม่ได้จัดหรือว่าไม่ได้เดินทางไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการร่วมบุญหรือว่าบอกบุญต่อนะครับผมโอเคค่ะเรื่องกีฬาช่องสามปีหน้าครบรอบ50ปีครับผมของผมจะไปวิ่งที่อุบลครับนะฮะก็โอ้มีนักแสดงเยอะมากเลยครับผมก็จริงๆแล้วเราเริ่มไปตั้งนานแล้วครับกิจกรรมวิ่งนะฮะแล้วก็ที่คนได้ทราบนะครับผมเราจะมีทีมนักแสดงทีมศิลปินดารานะครับผมไปร่วมวิ่งแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกันใครที่ว่างหรือว่าชื่นชอบศิลปินคนไหนหรือว่าจะไปทั้งหมดทุกงานเลยก็ได้นะครับก็เรียนเชิญได้เลยครับรายละเอียดเนี่ยติดตามได้ทางช่อง3ก็จะมีชี้แจงไว้อยู่โอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ